สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเย็นวันนี้นะครับก็ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับก่อนเข้าเรื่องนะครับผมขอขอบคุณนะครับหลายๆท่านที่ให้คำคอมเมนต์ดีๆนะครับในการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉากหลังเออฉากหลังพอดีมันลกหน่อยนะครับผมนี้ผมก็เก็บโต๊ะเรียบร้อยนะครับมองไปที่ฉากหลังก็น่าจะเรียบร้อยขึ้นนะครับแล้วก็ขอชี้แจงหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของ บางคนบอกว่าทําไมหน้าผมใหญ่แล้วภาพมันน้อยๆนะครับพอดีมันมีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์ของภาพนะครับผมไปอ่านในตัวของ YouTube มานะครับเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพแล้วก็ข่าวเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันมีผลนะครับผมก็เลยปรับนะครับต้องขออภัยด้วยถ้ามันไม่ถูกใจนะครับก็จะพยายามทําให้ตามนี้นะครับข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเย็นวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของพอพกบาอีกเช่นเคยนะครับที่ มีปัญหาเรื่องของวีซ่าเดินทางอีกแล้วนะครับก็เย็นวันนี้นะครับก็ปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยเขาจะไปเล่นในจีนด้วยนะครับพอพอกบาไม่ยอมไม่ยอมส่งวีซ่านะครับเพราะว่าคือหลายเรื่องมากนะครับเดี๋ยวเอาทีเรื่องก่อนเรื่องวีซ่าเนี่ยพอกบาไม่เอาเพราะน่าจะมีการเปิดตัวพอพอกบาเลยประมาณนี้นะครับคือเป็นการคาดการณ์ของสื่อนะครับว่าจะย้ายไปอย,ยอยู่กับเรียวมะริดเนี่ยเขาอาจจะเปิดตัวพอพอกบาในช่วงที่ไป เขาเรียกว่าไปทัวร์นาเมนต์นะครับก็จะมีที่จีนที่นึงละที่มีปัญหาเรื่องวีซ่านะครับรวมถึงการยกเลิกการเจรจาสัญญาใหม่นะครับโดยเอเจนต์ของพอพอกบาลนะครับก็คือมิโน่ไนโอลานะครับก็เรามาดูรายละเอียดของข่าวการเย็นนี้ดีกว่านะครับข่าวที่1นนะครับเป็นเรื่องราวของพอพอกบาลนะครับที่ไม่ยอมส่งวีซ่าเดินทางนะครับก็อย่างหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็วางแผนนะครับว่าจะทัวร์เอเชีย แล้วก็ทัวร์หลายๆที่นะครับพอพกบาลครับได้ปฏิเสธการกรอกเอกสารขอวีซ่าเดินทางก่อนที่แมนยูจะทัวร์เอเชียในวันในในช่วงจบฤด,ดูกาลนะครับซึ่งตัวของเอเยนต์เองนะครับมิโน่ไลโอลานะครับยกเลิกนะครับยกเลิกแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการเจรจาสัญญาใหม่ระหว่างแมนยูกับพอพกบาลเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะครับเขานัดกันเนี่ย ก็ยกเลิกการนัดพบเหมือนกันนะครับโอ้โหพูดอย่างนี้นี่หมายความว่าไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแหล่งข่าวนะครับก็ได้พูดถึงว่ามีโอกาสมีความเป็นไปได้นะครับที่พอพกบาเนี่ยได้เจรจาเบื้องต้นกับเรียมริดเนี่ยจบไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับส่วนสถานกงศูนย์จีนะครับก็มีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางของพอพกบาไม่มีนะครับก็นั่นก็หมายความว่าพอพกบาก็จะไม่ได้ทัวร์เอเชียด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ จริงๆแล้วมีหลายๆคนบ่นว่ามันน่าโมโหนะครับที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นของพอพกบาเนี่ยฟังแล้วมันก็น่าโมโหเหมือนกันนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับโซชาหน้าจะเป็นคนตัดสินปัญหานี้นะครับก็ต้องตัดสินใจแล้วนะครับอุลกคุนาโซชาว่าพอพกบาไม่ทัวร์เอเชียด้วยเนี่ยคงจะขายหรือเปล่านะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอีกบยีกนะครับ เอริกไบยี่นะครับก็ได้รับความสนใจจากสโมสรอาร์เซนอลนะครับรวมถึงเจ้าตัวเองนะครับก็สนใจที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตามรายงานล่าสุดนะครับค่าตัวของเอริกไบยี่นะครับย้ายมาจากบีเอลิวนะครับสาล้านปอนด์ฤดูกาลนี้เนี่ยจะหนักไปทางบาดเจ็บมากกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออูนาเอมิเี่นะครับก็ยอมรับว่าสนใจเอริกไบยี่จริงนะครับนั่นก็หมายความว่า โอกาสที่เอริกบาร์ีจะย้ายทีมก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องรอดูการช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะพูดถึงเกมในวันอาทิตย์นะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีนะครับโดยมีตำแหน่งท็อปโเป็นเดิมพันนะครับก็หลังจากที่เราทราบกันนะครับว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ของแมนยูอ่าพูดถึงแมนยูในเวลานี้ก่อน จะเจอกับเชลซีนะครับก็ตอนนี้นะครับแมนยูเนี่ยอยู่อันดับ6นะครับมี64คะแนนนะครับในขณะที่เชลซีเนี่ยแข่งเท่ากันนะครับมี67คะแนนนะครับลูกได้เสียนะครับเชลซีดีกว่านะครับบวกยีในขณะที่แมนยูนะครับบวกแค่13นะครับนั่นก็หมายความว่าเกมวันอาทิตย์นี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องเก็บ3แต้มเท่านั้นนะครับส่วนอัปเดตรายละเอียด นักเตะบาดเจ็บนะครับเอาของเชลซีก่อนนะครับนักเตะที่ลงสนามไม่ได้เลยนะครับของเชลซีก็คือคอลัมพัสซันออดอยนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บหนักต้องพักยาวนะครับส่วนแมนยูเองนะครับแมนยูเอาแมนยูบ้างนะครับของอาร์เรเอเรล่าเนี่ยต้องรู้ใจอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าการบาดเจ็บที่ตัวโคนขานะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะหายหรือยังนะครับรวมถึงฟิลโจนนะครับฟิลโจนเองเนี่ยก็หายไปตั้ง6เกมแล้วนะครับแล้วก็ ต้องดูกันว่าจะลงสนามได้ไหมรวมถึงสกอตแม็กโทมิเนลนะครับที่ที่ก็พลาดการลงสนามเหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วเชื่อว่านะครับแต่คนที่ได้ลงสนามแน่นอนเนี่ยคือเดบิดดีเนะครับซึ่งโซชาเองเนี่ยวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าผมไม่เคยที่จะไม่มั่นใจในตัวของเดบิดดีเคเลยนะครับเขายังคงมีฟอร์มการเล่นที่เหนียวหนึบนะครับและยังเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพนะครับก็ เอาไปเอาผลงานเข้าว่ากันดีกว่านะครับชมมันชมได้นะครับส่วนเรื่องของพอพกบาเองเนี่ยพอพบาก็พร้อมลงสนามนะครับส่วนอีเดนอาซาก็เช่นกันนะครับ2คนนี้ตกเป็นข่าวย้ายไปอยู่กับเรเวรตดทั้งคู่นะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรต่อต่อเกมในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับต้องถามว่าใครคุ้มเลยนะครับนักข่าวนะครับได้มีการเปิดเผยมาจากสื่อทางอิตาลีนะครับว่า สโมสรอินเตอร์มิลานนะครับพร้อมพร้อมเลยนะครับที่จะแลกตัวนะครับมารโลอิคาดี้กับโรเมรูลูคาคูนะครับซึ่งนักข่าวนะครับได้บอกนะครับว่ามันมันอาจจะเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเรื่องการแลกตัวเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นะครับเขาก็คิดว่าตัวของอิคาดี้เนี่ยก็น่าจะเข้ากับสไตล์ของแมนยูนะครับถ้าจะต้องซื้อตัวกันเนี่ยถ้าตัวของอิคาดี้นี่อยู่ที่ประมาณ 110ล้านยูโรเลยนะครับถ้าแลกเปลี่ยนกันด้วยราคาอย่างเงี้ยมันก็น่าที่จะโอเคมากกว่านะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอ่ามารูอิคาดี้นะครับอาจจะแลกตัวกับโรเมรูลูคาคูนะครับน่าจะจบกันแบบวินวินนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับทำไมอินเตอร์มิลานไม่เซ็นสัญญากับเอดิสันคาวานี่ล่ะนะครับก็อินเตอร์มิลานก็เปิดเผยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสโมสรอินเตอร์มิลานเนี่ยไม่สามารถจ่ายค่าแรงของเอดิสันคาวานี่ได้สัปดาห์ละ 12ล้านยูโรโอ้โหคือปารีจ่ายได้เนแต่คนอื่นจ่ายไม่ได้เอาแบบสั้นๆแค่นี้นะครับส่วนพูดถึงลูคาคูบ้างนะครับลูคาคูเองเนี่ยตอนนี้นะครับเขาก็มีการทําประตูบ้างใช้คาว่าบ้างแต่ไม่ทุกนัดนะครับและยังเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือเหมือนกับว่าเป็นคนตัวใหญ่และแข็งแรงมากนะครับในเวลานี้เนี่ยทุกคนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับ ในทีมหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับมีการเปิดเผยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็เคยที่จะเกือบเซ็นสัญญากับวิกเกลฟันดาได้นะครับก็ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2561นนะครับในวันที่เซ็นสัญญาเนี่ยปรากฏว่านะครับตัวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้โทรไปยังสโมสรเซาท์แฮมป์ตันนะครับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขอซื้อตัวของมิเกลฟันไดนะครับแต่ได้รับคําตอบว่านะครับในตอนนั้นนี่โชเซ่มูริโย่คุมทีมอยู่ด้วยนะครับก็แมนยู Menu นะครับก็บอกนะครับว่าผมสนใจที่จะซื้อฟันไดนะแต่ปรากฏว่านะครับคำตอบของอสมสทรสอซานแอนตันได้ตอบไว้อย่างนี้นะครับว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟานไดเนี่ยได้ไปตรวจร่างกายกับทีมแพทย์ที่ เมอร์ซี่ไซส์แล้วนะครับก็เลยทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับฟานได้เลยนะครับก็ประวัติรวมๆเนี่ยฟานไดเองเนี่ยก็มาอยู่กัสโกเซลติกเมื่อก่อนนี้แค่2.7ล้านปอนแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นซาแ์เฮมตันก็ซื้อมาด้วยราคา13ล้านปอนก่อนที่จะมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับในในปี2017เนี่ยด้วยค่าตัวซิติโลนะครับ75ล้านปอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของฟานได กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ก็ยังมีการเปิดเผยท็อปลิสต์ของแมนยูเหมือนกันนะครับว่าทบี้แอนเดวาลเลานะครับแล้วก็คูริเบอรี่เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการทําธุรกิจในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับวารานเขาไม่ได้ต้องการที่จะย้ายทีมแล้วนะครับก็ประกาศเมื่อเช้านี้นะครับก็สรุปก็คือฟันได้นะครับก็พลาดการก็ไม่ได้มาอยู่กับแมนยูเพราะลิวพูลตัดหน้าไปก่อนแค่นั้นเองนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอิริกบายยีอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับโอลิมปิกลียงนะครับก็ให้ความสําคัญกับอิริกบายยีเหมือนกันนะครับในเวลานี้เนี่ยอิริกบายยีนะครับตกเป็นข่าวกับอาร์เซนอลแล้วยังเป็นที่สนใจของโอลิมปิกลียงอีกหนึ่งทีมนะครับโดยฤดูกาลนี้เนี่ยนักเตะเจ้าประจําของแมนยูนะครับที่ลงสนามอยู่เนี่ยไม่นับบายยีนะครับเพราะบายยีเจ็บบ่อยนะครับก็จะกลายเป็นฟิลโจน์คิสมอลลิงแล้วก็ลินดินลอบสคนนะครับซึ่ง ตัวของลินีลอฟเนี่ยน่าจะทําผลงานได้ดีที่สุดในบรรดา3คนที่ผมเอ่ยชื่อไปนะครับส่วนตัวของอิลิบายี่เนี่ยก็จะเจ็บมากกว่านะครับในวันนี้นะครับอิลิกบายี่เองเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ทางอลิมปิริยงเนี่ยจะยื่นซื้ออิลิกบายี่ในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยนะครับรวมถึงใครบ้างอะไรที่อยู่รียงนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะไปเจอกับเมฟิสเดปายนะครับเด็กเก่าแมนยูนั่นเองนะครับแล้วก็ ส่วนอีกคนนึงนะครับอัปเดตเรื่องราวไปเลยนะครับก็อังเดรเอเดร่านะครับก็น่าจะอยู่กับปาอารีเซนเชมงค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูในข่าวนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับสโมสรเรัลมาดริดนะครับก็มั่นใจว่านะครับจะสัญญากับอิดเดนอาซาและพอพกปลาในช่วงของซัมเมอร์นี้ได้นะครับอัปเดตนิดนึงนะครับว่าก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าแมนยูจะไปทัวร์ทัวร์นาเมนต์ที่ไหนก็ช่างอะผมไม่ไปนะครับเพราะไอเยนสั่งนะครับ รวมถึงเรื่องราวการยกเลิกการเจรจาสัญญาใหม่โดยมิโน่ลาอล่านะครับโหนี่นี่เจ็บแสบจริงๆนะครับยกเลิกได้นะครับก็ทําให้นะครับโอกาสที่พอพกบาลนะครับจะไปอยู่กับเรือเมร็ดเนี่ยก็น่าจะชัดเจนนะครับชัดเจนจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับพูดกลางๆไว้ก่อนส่วนแกลี่นวิลนะครับได้ประเมินสถานการณ์ของพอพกบาลนะครับผ่าน s k y Sport นะครับแกลี่นวิลพูดว่านะครับผมไม่คิดว่านะครับ ตัวของพอพักบาลต้องการที่จะอยู่กับแมนยูต่อนะครับผมรู้สึกว่าทุกวันนี้เขาเล่นเนี่ยคือเล่นเหมือนกับว่าไม่ต้องการที่อยู่กับสโมสรต่ออะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเอเย่นเนี่ยมันมีอิทธิพลขนาดไหนนะครับเอเย่นอย่างมิโ no น่แล้วล่าเนี่ยมีอิทธิพลต่อพอพักบาลขนาดไหนนะครับนักเตะถึงเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผู้เล่นบางคนก็เหมือนกันนะครับที่ฟอร์มผิดไปอย่างแรดฟอร์ดกับลินดินกาดเนี่ยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาใหญ่อะไร นะครับฟอร์มถึงแย่ลงนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของอังเด a เอเรร่านะครับที่ตอนนี้น่าจะจบแล้วนะครับเซ็นสัญญา4ปีกับปารีสแซงต์แชมงนะครับก็ท่ามกลางกระแสข่าวลือนะครับแต่ Get f r i e n d ด์ o ุตบอ l นิวส์นะครับวันนี้ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่า breaking news นะครับอังเด a เอเรราเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชมง ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆแล้วแมนยูเนี่ยต้องจริงๆพูดตรวแบบตรงๆนะครับการจะหานักเตะกองกลางร,ระดับโลกมาอยู่กับแมนยูในเวลานี้เนี่ยเริ่มจะเริ่มยากละเพราะว่าถ้าพ็อกบาย้ายเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องหาคนที่ระดับเดียวกับพอพ็อกบามาย้ายมานะครับแมนยูตกเป็นข่าวกับตัวของดิคาไรส์เนี่ยต้องตั้งคําถามนิดนึงนะครับว่าดิคาไรส์เนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับพอพ็อกบาหรือไม่นะครับถ้ามาแทนที่ก็ได้จริง แต่พอเจอสถานการณ์ที่มันจะต้องการเปลี่ยนเกมเนี่ยดิคไรซ์จะทําได้ไหมนะครับส่วนอเดรเดล่าเนี่ยก็น่าจะลงเอยกับปารีสแซงต์แชมงค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับก็ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตกเป็นข่าวอีกแล้วนะครับว่าสนใจที่เซ็นสัญญากับริชาร์ดลิสันนะครับกองหน้าของสโมสรเอเวอเรต์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับพูดกันแบบตรงๆว่าริชาร์ดลิสันนะครับเนื้อหอมถึงขนาดว่า สโมสรบาร์เซโลนาก็สนใจเหมือนกันนะครับลิชาริสันมีความแข็งแกร่งและเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงของพีคเลยนะครับก็แมนยูนะครับต้องทุ่มเงินประมาณ69ล้านปอนด์ตามที่เอเวอเรตตตั้งค่าตัวของลิชาริสันไว้นะครับแมนยูยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับยังมีดีลที่ท็อปท็อปดีลนะครับอย่างเจเดนซานโช่นะครับก็น่าจะมีโอกาสย้ายมาอยู่กับแมนยูเหมือนกันแต่ว่าค่าตัวอยู่ในระดับ100ล้านปอนด์เนี่ย แมนยูจะเอาหรือเปล่านะครับเพราะว่ากองหลังก็ต้องเสริมกองกลางก็ต้องเสริมนะครับส่วนลูคาคูเนี่ยกับยูนุสก็มีโอกาสย้ายถ้าสลับมาโรยคาดีกับลูคาคูได้เนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยได้ประโยชน์กันทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะครับอ้าวจบไปแล้วนะครับอัปเดตเลยดีกว่านะครับผลฟุตบอลพเมลีกนะครับก็เพิ่งแข่งขันจบไปเมื่อกี้นะครับคู่แรกของวันเสาร์นะครับสเปอร์นะครับพิกล็อกนะครับเปิดบ้าน แพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับศูนย์ประตูหนึ่งนะครับอ่าเป็นมิคาอิลอันโตนิโอนะครับยิงประตูชัยให้กับเวสต์แฮมในทีที่67นะครับสเปอร์ก็พยายามบุกนะครับอย่างนี้เนี่ยความแพ้อย่างนี้นะครับโอ้โหแมนยูยิ้มเลยนะครับแล้วก็ทีมที่ไล่ตามมาก็เหมือนกันนะครับก็มาดูสิติคู่นี้นิดนึงนะครับอัปเดตให้เลยนะครับก็สเปอร์นะครับมีโอกาสยิงทั้งหมด อ่าสิบสามครั้งนะครับเข้ากรอบ4ครั้งนะครับไม่ได้ประตูเลยนะครับการค้องบอล63%นะครับการส่งบอล613ครั้งนะครับความแม่นยำในการส่ง81%นะครับ3ฟาวล์5ล้มหน้า2เตะมุมนะครับในขณะที่เวสต์แฮมนะครับทีมเยือนยิงมากกว่านะครับ16ครั้งเข้ากรอบ7ครั้งเป็น1ประตูนะครับการค้องบอล3ามสนะครับขออภัยแล้วก็การส่งบอล350ครั้งความแม่นยำในการส่ง72%ฟาวล์8 สองใบเหลือง3ล้ำหน้าแล้วก็เเตะมุมนะครับก็ชัยชนะของสเปซแฮมในแมตช์นี้เนี่ยก็ปลดล็อกได้ในขณะที่สเปอร์เนี่ยโอ้โหเจ็บใจน่าเจ็บใจเลยนะครับถ้าอย่างนี้นะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับดูกันชัดๆนะครับว่าตอนนี้สเปอร์นะครับแข่ง36นัดเหมือนลิเวอร์พูลครับมี70คะแนนอยู่อันดับ3นะครับนั่นก็หมายความว่าคืนนี้นะครับถ้าแมนยูชนะนะครับแมนยูขออภัยครับ ถ้าคืนาอาทิ์นะครับแมนยูเอาชนะเชลซีได้เนี่ยแมนยูนะครับก็จะขึ้นมาดับ5แต้มเท่าเชลซีแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นดับ3เหมือนเดิมนะครับโอ้โหแจมอย่างนี้แจมพูดกัมแบบตรงๆนะครับแต่ถ้ากลายเป็นเชลซีชนะแล้วแมนยูแพ้เนี่ยก็จะกลายเป็นเชลซีนะครับมี70แต้มเท่ากับสเปอร์นะครับทาให้โอกาสที่แมนยูจะเล่นยูฟาแชมเปี้ยนดูกันหน้าเนี่ยน่าจะหมดไปเลยน่าจะหมดเลยนะครับเพราะางานยากแมนยูเลยแต่งานยาก พูดถึงอาร์เซนอลก็เหมือนกันนะครับมี66คะแนนเนี่ยถ้าอาร์เซนอลเก็บใช้ได้ก็จะเป็น69คะแนนแซงเคลซีได้นะครับท็อปโรลุ้นสนุกแน่นอนนะครับขออนุญาตเสริมตอนท้ายในข่าวมันยูนิดนึงนะครับอัปเดตให้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ